สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูปีกไก่ตุ๋นซีอิ๊วกับน้ำจิ้มรสเด็ดบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อเล็กน้อยนะครับตามด้วยรากผักชีทุบ2รากกระเทียมจีนทุบ3กีบต้นหอม1ต้นและตามด้วยพริกไทยเม็ดดำทุบ1ช้อนชาผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยปีกไก่กลาง500กรัมแล้วให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ปีกไก่ของเราเนื้อสุกตึงๆนะครับตอนนี้ปีกไก่ผิวด้านนอกก็สุกตึงแล้วนะครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป500 ml น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วดำ1ช้อนชาและตามด้วยซีอิ๊วขาวกับซอสหอยนางรมเทใจ2ขวดนี้เลยนะครับที่เข้ามาเติมเต็มความอร่อยให้กับเมนูอาหารของครัวสนามนะครับทั้ง2ขวดนี้เป็นสูตรไร้น้ำตาลนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วขาวเทใจฝาแดงขวดนี้ลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวเทใจขวดนี้นะครับมีรสชาติที่ไม่เค็มจนเกินไปนะครับจะได้ความหอมเหมือนซอสญี่ปุ่นเลยนะครับเพื่อนๆแล้วส่วนซอสหอยนางรมเทใจนะครับมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมและมีเนื้อที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับให้เราใส่ซอสหอยนางรมเทใจลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมเทใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ริมปิงแคทวันยโสธรและโลตัสและที่โลตัสโกเฟสทั้งที่สาขาและทางออนไลน์นะครับและก็ร้านวันระยองสาขา1นะครับหรือจิ้มได้เลยครับที่ตะกร้าเหลืองให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดฝาเคี่ยวไว้30นาทีนะครับระหว่างรอนะครับเราไปทำน้ำจิ้มรสเด็ดกันเลยครับพริกจินดา5เม็ดกระเทียมจีน5กีบรากผักชีซอย1รากเกลือป่น2ช้อนชาแล้วให้เราตำให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันเลยครับตำเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไป2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคึงๆให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วลงถ้วยรอจัดเสิร์ฟได้เลยครับตอนนี้ปีกไก่ต้มซีอิ๊วของเราก็เคี่ยวครบ30นาทีแล้วนะครับลงจานจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูปีกไก่ต้มซีอิ๊วสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเนื้อไก่มีความเปื่อยนุ่มแล้วเราจะได้ความหอมจากซีอิ๊วนะครับยิ่งกินกับน้ำจิ้มรสเด็ดบอกเลยอร่อยเข้ากันมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้